้าวคุณดวงพรค่ะจากนนทบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะถามเรื่องอะไรคะเชิญครับถามเรื่องใดครับถามเรื่องที่ว่าเงินของผู้สูงอายุอะค่ะของพี่สาวนะคะเสียชีวิตที่เมืองนอกเขาก็ออกไปมรณบัตรจากเมืองนอกมาแล้วไม่สามารถมายกเลิกที่กรุงเทพได้อะค่ะเขาบอกว่ามันเป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วจนเราก็เอาไปแปลมาให้เขาก็บอกไม่ได้ต้องไปผ่านกระทรวงเราไปผ่านกระทรวงมาให้เสร็จเขาก็บอกไม่ได้ต้องให้กลับไปแปลที่เมืองนอกนู่นแล้วถึงจะเอากลับมายื่นใหม่ทีนี้ที่นู่นเราไม่รู้จะติดต่อใครเมื่อก่อนมีพี่เขยอยู่นะคะเดี๋ยวครับอันนี้เป็นเงินจากของผู้ตายจะต้องไปเบิกกับใครอะครับไม่ใช่เบิกนะคะคือเขาส่งเข้าเงินผู้สูงอายุแล้วค่ะเงินผู้สูงอายุค่ะเงินที่รัฐบาลที่รัฐบาลจ่ายให้เนี่ยเหรอใช่ค่ะใช่แล้วผู้สูงอายุคนนี้เขาเสียชีวิตใช่ไหมเสียชีวิตที่เมืองนอกอะค่ะเสียชีวิตที่เมืองนอกแล้วมันเป็นเงินเท่าไหร่ล่ะที่ว่าเราเบิกไม่ได้เนี่ยก็คือเดือนละน้อยเนี่ยค่ะก็ส่งเข้ามาเรื่อยแล้วไปแจ้งยกเลิกก็ยกเลิกไม่ได้สักทีแล้วก็ยังรับเงินเข้ามาเราก็ไม่กล้าใช้นะคะอ๋อเงินยังเข้าบัญชีเรื่อยๆใช่ไหมคะที่คุณพี่จะถามก็เป็นเสียชีวิตอยู่ที่เมืองนอกโอเคจริงๆก็มันไม่น่าจะเป็นเงินมากนะก็คือว่าคือเงินสิทธิ์ของคนตายเนี่ยจะจบอยู่แค่เพียงเดือนที่ตายพอตายแล้วเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้รับแล้วมันจะได้รับมาก่อนนั้นที่เป็นไปตามสิทธิ์แต่ทีนี้ถามว่าถามพี่ว่าถามคุณดวงพรว่าแล้วมันเป็นเงินเท่าไหร่ล่ะครับก็เดือนละ700ตอนนี้ก็3ปีแล้วค่ะก็สักกี่พันนะครับถามว่าอันนี้ผมถามตรงๆนะน้องมีคิดเลย3ปีนะ12เดือน12 12 3เป็น36คูณ36นะคะคูณกับ700นี่แหละค่ะแล้วก็คูณด้วย700บาทนะคะจะเป็นเงิน 32,400 บาทค่ะทำไมเยอะขนาดนั้นเราไม่ถึงเดี๋ยวนะ12คูณ12คูณจริงๆมันต้องคูณ650ด้วยเพราะว่ามัน600กับ700มันถูกเฉลี่ยก็3ปีถูกต้องไหมคะ3ปีเอา650คูณ12น้อง650คูณ12ครับ 7,800 คูณ3คูณ3 23,400 23,000 จะเอาไหมถ้าจะเอาเงิน 23,000 นี้ก็ไปแปลต้องได้รับการรับรองการแปลเอกสารมาเอาเงิน 23,000 หรือถ้าถามผมโอเคก็ตายไปแล้วก็ไม่ต้องใช้สิทธิ์ตรงนี้ก็ไม่รับค่ะมันก็จบเหมือนกันแต่ถ้าเราจะใช้สิทธิ์นี้ต้องถ้าเราจะใช้สิทธิ์ที่จะเบิกเงินที่ค้างอยู่ในบัญชีของคนตายจะคืนนะคะอยากจะคืนนะคะคืออยากคืนแล้วอยากสิ้นสุดเรื่องของการรับเงินเดี๋ยวนะถ้าคืนอย่างนี้พี่ถ้าประเด็นพี่คืนน่ะก็ฟังดูคือพี่ก็ไม่คือถ้าประเด็นคืนเนี่ยนะเงินนี้จะต้องคืนแบบไหนวิธีไหนใช่ไหมพี่จะคืนอยู่แล้วคืนไม่ได้มันต้องมีผู้จัดการมรดกมันมีผู้จัดการมรดกไหมไม่เกี่ยวมันมรดกไม่อยากได้ค่ะคือว่าจะไปแจ้งให้เขาเลิกส่งมาสักทีเพราะว่าเสียไม่ได้ไงพี่อยู่พี่จะไปแจ้งยกเลิกไม่ได้มันต้องมีคนจัดการมรดกของคนตายก่อนนะครับพี่ว่าเขามีทรัพย์สินอะไรบ้างแล้วคนนั้นแหละจะเป็นคนจัดการแทนครับผมไม่ใช่ว่าลูกหลานคนใดพี่น้องคนใดจะไปแจ้งเขาได้มันต้องมีคนนั้นก่อนลูกเขาก็อยู่เมืองนอกหมดนะคะลูกเขาก็อยู่แต่ตัวนี้เป็นน้องสาวค่ะพี่ดวงพรต้องมีคนจัดการแทนที่ชอบด้วยกฎหมายก่อนถ้าไม่มีก็ไปคืนไม่ได้เหมือนกันใช่เพราะมันเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคืนหรือรับหรือคืนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าพี่ขอเบอร์สายด่วนกรมบัญชีกลางให้พี่ติดได้ค่ะพี่ถ้าเราไม่ไปรับภายในระยะเวลาเท่าไหร่ไอ้ตรงนี้มันตัดโดยข้อกฎหมายอยู่แล้วครับพี่ท่านอย่ากังวลเลยครับถ้างั้นถ้าเราไม่ติดใจในเงินก้อนนี้นะพี่ติดต่อไปที่กรมบัญชีกลางถามตรงนี้นิดหนึ่งพี่เก็บเบอร์เลยครับพร้อมนะคะกรมบัญชีกลางเนี่ยนะคะค่ะจะได้ชัดเจนนะชัดเจนเลยครับว่าถ้าเราไม่ไปรับเนี่ยมันถูกมันตัดโดยอัตโนมัติอยู่แล้วค่ะพร้อมนะคะค่ะ02ค่ะ270 6400 400ค่ะเป็น call center ของกรมบัญชีกลางนะคะคือตอนนี้เงินโอนเข้าบัญชีอยู่อะค่ะใช่ตอนนี้พี่ดวงพรนะพี่ฟังผมดีกว่านะพี่ไม่ต้องเล่าซ้ำละรู้แล้วละว่ามันเงินอยู่ในบัญชีของคนตายเมื่ออยู่ในบัญชีของคนตายเนี่ยคนตายอาจจะมีทรัพย์อื่นอีกนอกจากเงินในบัญชีผู้สูงอายุ
พราะฉะนั้นมันต้องมีผู้จัดการมรดกครับพี่ครับถ้าไม่มีผู้จัดการมันก็คาอยู่อย่างนั้นนะครับที่ข้ามาแล้วมันก็ต้องคารัฐเขาก็ไม่เอาคืนนะแต่ว่าไอ้ของที่จะเข้ามาใหม่นี่มันไม่เข้าแล้วเพราะแจ้งมรณบัตรแล้วถูกไหมแจ้งเขาไม่ได้ไงคะแจ้งเขาไม่รับแจ้งเขาบอกว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่ามันตัดคือนอกแล้วก็ไปมานับแบบเป็นภาษาอังกฤษเราไปติดต่อสถานทูตแล้วหรือยังอ่ะติดต่อแล้วค่ะว่าทางสถานทูตบอกว่าถ้าจะแปลจากที่นี่เขาก็แค่แทงสูญหายไปจะออกจากบัญชีบ้านได้แต่ว่าชื่อสูญหายเลยไม่ได้แจ้งว่ามรณะนะคะเราก็เลยไม่กล้าเพราะเขาอาจจะมีมรดกอื่นนะคะเราก็ถ้าเผื่ออยู่ๆสูญหายไปงั้นพี่ต้องให้ทายาทคนตายนะไปมีผู้จัดการมรดกใช่ครับพี่อย่าไปทำแทนเลยครับพี่ไม่ต้องไปปวดหัวกับเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องของทายาทครับพี่เป็นเรื่องของทายาทแล้วถามว่าแล้วทายาทเขาทำถูกไหมเราอย่าไปทุกข์แทนเขาสิทายาทเขาอยู่เมืองนอกหมดเข้าใจไงเขาก็มีเขาทายาทเขาต้องทำเองครับพี่เราอยู่เมืองไทยเป็นสิทธิ์ของทายาทเพราะฉะนั้นทายาทเขาต้องเป็นคนทำเองถ้าเขาทำไม่ได้นะติดต่อขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการนะครับฝ่ายต่างประเทศเขาจะช่วยประสานงานให้โอเคคุยกับพี่ดวงพรตามนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ